สวัสดีค่ะชลดีบรรณาค่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็มาดูทุ่งนาที่พี่แรมปลูกข้าวไว้ค่ะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกหนักมากเลยทำให้ทุ่งนาของพี่แรมนะคะตอนนี้น้ำล้นแปลงนาค่ะค่ะนี้น้ำกำลังไหลเชี่ยวค่ะตอนนี้ต้นข้าวของพี่แรมก็กำลังเขียวค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศทุ่งนาของพี่แรมค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้นข้าวของเรากำลังตั้งท้องค่ะช่วงนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะต้นข้าวของเราก็จะเริ่มเป็นต้นกลมๆค่ะเราก็ต้องหมั่นดูแลนะคะในเรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ำให้ฮอร์โมนที่เหมาะสมค่ะฮอร์โมนที่ใส่นะคะก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะที่พี่แรมนำมาบำรุงต้นข้าวค่ะแล้วก็จะให้ปุ๋ยทางดินนะคะก็จะเป็นสูตรที่ทำให้ต้นข้าวของเราออกรวงได้เยอะค่ะวันนี้เราก็มาเดินดูทุ่งนาอีกค่ะว่าจะใส่ปุ๋ยได้ไหมพอดีเราจะใส่ปุ๋ยบำรุงข้าวนะคะแล้วผลปรากฏว่าพอมาดูแล้วนะคะทุ่งนาของเราน้ำเยอะค่ะช่วงนี้ก็ต้องชะลอการใส่ปุ๋ยไว้ก่อนค่ะก็คงต้องให้น้ำลดปริมาณลงก่อนนะคะเราถึงจะนำปุ๋ยมาใส่ได้ค่ะมาดูตรงนี้มีเสียงน้ำไหลด้วยเพื่อนมาดูค่ะโอ้โหตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จำเป็นต้องปล่อยให้น้ำไหลค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยคูกันแทนาของเราก็จะขาดค่ะนี่ก็จะปล่อยให้เขาไหลไปตามร่องที่เราขุดไว้ค่ะน้ำกำลังไหลเชี่ยวเลยค่ะลมแรงมากค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ใส่ท่อไว้ค่ะนี่อันนี้ท่อใหญ่หน่อยนะคะปล่อยให้น้ำไหลลงไปค่ะน้ำไหลแรงมากค่ะนี่ค่ะมาดูต้นข้าวค่ะที่ปลูกไว้อันนี้ก็คือข้าวเจ้าค่ะกำลังสวยค่ะหลังจากที่พี่แรมพาไปดูทุ่งนานะคะวันนี้พี่แรมก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บฟักทองที่พี่แรมปลูกไว้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาเนาะฟักทองแล้วก็เริ่มแก่แล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าได้ดูคลิปเก่าๆที่พี่แรมทำคลิปไว้นะก็จะเห็นพี่แรมปลูกฟักทองค่ะตอนนี้ก็นี่เลยเริ่มได้เก็บผลแล้วค่ะวันนี้เราก็จะเก็บผลไปเลยมีที่ตัดไหมคะวันนี้ไม่ได้ถือมีดมาด้วยเนาะนี่ค่ะเด็ดเอาง่ายๆเลยนี่ฟักทองที่ทุ่งนาปลูกไว้เล่นก็ได้กินเหมือนกันเนาะเพื่อนๆนี่สูตรง่ายๆในการทำให้ฟักทองของเราเป็นลูกเป็นผลก็อย่าลืมไปติดตามชมในคลิปนะคะนี่มาดูบรรยากาศค่ะข้างๆนี่เลยวันนี้ก็เก็บกระถินไปกินกับส้มตำด้วยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศที่ทุ่งนาเนาะตอนนี้ก็มีผักกระถินไว้เก็บกินค่ะเพื่อนๆดูซิเผื่อหมกเผื่อลายหน่วยอยู่โหมันแก่แล้วที่รักอันนี้ค้างบวบค่ะตอนแรกเป็นค้างอะไรนะตอนแรกเป็นค้างถั่วค่ะพอหลังจากที่ถั่วหมดแล้วค้างบวบก็ขึ้นแทนค่ะนี่เลยใบของบวบนะคะเยอะมากวันนี้เราก็ได้เก็บกระถินนะคะแล้วก็นี่ฟักทองเอาไปทำอาหารค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ